่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนที่มาสร้อยพระนามพระเจ้าอยู่หัวข้อมูลจากหนังสือความทรงจำพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้อธิบายถึงระเบียบยศศักดิ์เอาไว้ตอนหนึ่งว่าพอทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงเริ่มแก้ไขระเบียบยศศักดิ์ด้วยมีเหตุที่จะต้องทรงพระราชดำริในการนั้นซึ่งเบื้องต้นทรงตั้งแบบเรียกพระนามพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลก่อนอธิบายข้อนี้ตามประเพณีโบราณพระนามพระเจ้าแผ่นดินที่จารึกสุพรรณบัตรถวายเมื่อราชาภิเษกนั้นมักใช้พระนามเดียวกันต่อๆมาด้วยถือว่าเป็นสวัสดิมงคลคนทั้งหลายจึงไม่เรียกพระนามตามที่จารึกนั้นเรียกพระเจ้าแผ่นดินที่เสวยราชอยู่แต่ว่าขุนหลวงหรือพระพุทธเจ้าอยู่หัวหรือพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศแต่เมื่อมีจำนวนพระเจ้าแผ่นดินที่ล่วงไปแล้วมากขึ้นก็เรียกพระนามตามพอใจสมมุติกันต่างๆเอาพระนามเมื่อก่อนเสวยราชมาเรียกเช่นสมเด็จพระเพทราชาบางเรียกตามพระอัธยาศัยเช่นพระเจ้าเสือซึ่งหมายความว่าดุร้ายบ้างเรียกตามที่ประทับเช่นพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเพราะที่ประทับพระราชมณเทียนอยู่ที่ท้ายสระบ้างเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้ซึ่งตั้งแต่รัชกาลที่1มาจนตลอดรัชกาลที่3จารึกพระนามองค์พระมหากษัตริย์ในพระสุพรรณบัตรนั้นจารึกว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีใช้เหมือนกันทุกพระองค์จนเมื่อรัชกาลที่2แล้วคนทั้งหลายจึงเรียกรัชกาลที่1ว่าแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงครั้นล่วงมาจนถึงรัชกาลที่3มีพระเจ้าแผ่นดินล่วงไปแล้วถึง2พระองค์คนทั้งหลายจึงมาเรียกรัชกาลที่1ว่าแผ่นดินต้นเรียกรัชกาลที่2ว่าแผ่นดินกลางพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงรังเกียจว่าเป็นอัปมงคลเพราะมีต้นมีกลางก็ต้องมีปลายรัชกาลของพระองค์จะเป็นเหมือนสุดท้ายจึงทรงบัญญัติให้เรียก2รัชกาลก่อนตามพระนามของพระพุทธรูปซึ่งทรงสร้างอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง2พระองค์นั้นให้เรียกรัชกาลที่1ว่าแผ่นดินพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและเรียกรัชกาลที่2ว่าแผ่นดินพระพุทธเลิศล้านภาลัยครั้นถึงรัชกาลที่4มีปัญหาเกิดขึ้นอีกว่าจะเรียกรัชกาลที่3อย่างไรซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริเห็นควรว่าจะวางระเบียบการเรียกพระนามพระเจ้าแผ่นดินเสียให้เป็นที่ยุติอย่าให้เกิดเป็นปัญหาต่อไปเมื่อทำพิธีบรมราชาภิเษกจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแบบคำจารึกพระสุพรรณบัตรเอาพระนามเดิมขึ้นตั้งแต่ต้นว่าสมเด็จพระประเมศรมหามงกุฎแทนที่เคยขึ้นต้นว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีและให้เพิ่มคำสำหรับเรียกพระเจ้าแผ่นดินว่าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลงข้างท้ายสร้อยพระนามแล้วทรงบัญญัติให้เรียกพระนามรัชกาลที่3ว่าแผ่นดินพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งคำว่าพระนั่งเกล้าและพระจอมเกล้านั้นทรงอนุโลมตามพระนามเดิมว่าทับแนวรัชกาลที่3และว่ามงกุฎในรัชกาลที่4แล้วทรงบัญญัติให้เรียกพระนามพระเจ้าแผ่นดินในกรุงรัตนโกสินทร์ตามนามแผ่นดินว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนภายหลังเรียกกันตามสมมติเหมือนอย่างครั้งกรุงศรีอยุธยาและสุดท้ายนี้ระเบียบการเรียกพระนามพระเจ้าแผ่นดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงแก้ไขระเบียบยศศักดิ์ไว้นั้นจึงกลายเป็นพระราชนิยมสืบต่อมานั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ